สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นต่อนะครับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกมLine Sword and Magic นะครับก็ผมก็เล่นมานิดนึงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็เก็บไปเรื่อยๆจนเลเวล29แล้วนะครับมันก็เป็นเกม Open World RPG นะครับที่ค่อนข้างจะ Open World แต่มันก็ดีนะครับแต่มันก็ดีคือแบบหมายถึงว่ามันก็ไปเรื่อยๆแหละนะครับไอแล้วมันก็มีของจงของแจกเรื่อยๆแหละนะครับโอ้ยไหมได้ของแล้วใส่ของเลยนะของสีม่วงยิ่งดีนะครับวันนี้นะผมก็จะไปทำภารกิจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ประมาณเนี้ยนะครับก็ทำภารกิจผจญภัยก่อนนะครับโหมีของหลายอย่างมากที่ต้องทำนะครับแต่ละวันเข้ามาก็อย่าลืมไปรับของตรงนี้แหละนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเนาะตอนเราเดินไปเราก็รับของไปได้เรื่อยๆแหละนะครับเราปล่อยมันเดินไปเรื่อยๆนะเราไม่คิดมากนะมีจุดๆไรเราก็รับของโบนัสไปเรื่อยๆนะครับแม่ล็อกโอนลงชื่อนะครับได้ของนะครับได้ของนะครับประมาณนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากอ่ะพอถึงที่ปุ๊บเราก็กดตรงนี้เลยนะครับให้มันตีไปกัจฉานะครับอ่ะกัจฉาฟรีไปได้อะไรเนาะแต่กัจฉาฟรีก็ไม่ได้อะไรดีเท่าไหร่นะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็น่าจะดีอยู่แหละนะครับน่าจะดีอยู่แหละนะครับแล้วมันก็มีกาชาเลเจนด์ที่มันสุ่มฟรีด้วยนะครับน่าจะ1วัน1ครั้งหรือว่าทุกๆ6ชั่วโมง8ชั่วโมงนี่แหละนะครับคริสตัลคำสั่งนะครับโอเคปกติตรงนี้คือเนี่ยทุกๆวันวันละครั้งนะครับใช้200นะโหเยอะมากนะครับมีจดมงจดหมายด้วยนะครับของรางวัลนะครับอะไรเนี่ยเปิดเซิร์ฟล่าช้านะครับได้มาอีกอยู่ระหว่างต่อสู้รับไม่ได้อีกอ้าวเฮ้ยๆๆได้แล้วนะครับอ้าวมีการอยู่ระหว่างต่อสู้รับไม่ได้ด้วยโอเคนะครับแล้วคุณจะเห็นคำว่า exp ตรงนี้นะครับ exp ตรงนี้คือเราไว้กดแล้วเราสามารถกดได้เลยนะครับก็คือเราจะเอาของได้เลยนั่นเองนะครับปกติก็ผมก็เอาอันนี้แหละนะครับเพราะเราไม่ใช่ vip นะครับอยู่เป็นว่าใครเป็น vip หรือใครอยากใช้เพชรนะเราก็ได้ exp เยอะกว่าเดิมนะครับใช่ได้มา45,000ฟรีนะทำไมตัวนี้ตัวแดงวะเฮ้ยมาดีวิ่งไปไหนละไปซะแล้วนะครับมีอะไรนะครับโบนัสอย่างโบนัสไม่จบนะครับเลเวลเติบโตเลเวลเพิ่มก็ได้โบนัสนะมารับของนะครับโอ้โหได้ของเยอะมากแต่ละอย่างแต่ละวันนะครับโอเคนะผมจะบอกว่าผมมีตัวปีศาจเพิ่มขึ้นมา1ตัวแล้วนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับได้มาอย่างไงนะก็คือเราต้องเก็บหินวิญญาณนะครับหินวิญญาณนะครับไหนว่าหินวิญญาณผมเนี่ยครับตรงสะสมนะครับหินวิญญาณจนครบแล้วครับแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มดาวให้มันนะครับกระตุ้นครบปุ๊บใช่ปะนั่นแหละนะครับเราก็จะสามารถเรียกมันออกมาได้นั่นเองนะไอ้พวกนี้เก็บยังไงนะผมไม่แน่ใจมันก็ได้ตามมาตามเควสตามตีศัตรูอะไรพวกนี้แหละนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับใกล้ได้แล้วครับชิปมังนะครับชิปมังเหลือตัวไหนเนี่ยชิปมังต้องไปหาสะสมชิปมังให้ได้นะครับชิปมังคือตัวไหนชิปมังตัวไหนวะชิปมังไม่เห็นมีไม่เป็นไรหรอกนะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองแหละนะครับเราไม่ต้องคิดมากโอเคนะครับเควสจบเราก็กดรับรางวัลนะครับแค่นั้นแหละนะไม่ต้องซีเรียสเลยนะสบายๆนะครับครับปกติมันก็จะมีเควสรองกับเควสหลักแต่แรกๆมันจะมีแต่เควสหลักเดียวนะไปวิ่งไปทำเควสอะไรถ้าเราไม่รู้ว่าเควสทำอะไรนะเราก็กดตรงนี้ตรงที่มันเป็นรูปตัวไอนะครับแล้วมันจะมีรับของทุกวันนะได้เยอะมากนะครับไม่รู้ของอะไรแยะไปหมดนะครับชุดชุดนี้ผมก็ได้ไว้ใช้แล้วนะครับชุดนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราเปลี่ยนปลดล็อกนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนได้นะครับเป็นชุดแบบนี้ที่ชุดแบบนี้นะแต่ว่าเราต้องสะสมก่อนนะให้มันครบนะครับพวกนี้นะครับแล้วเราถึงจะเปลี่ยนได้นะประมาณนั้นแหละแล้วมันให้ผมทำอะไรเนี่ยชุดอ๋อผู้เฝ้าเหตุการณ์นะครับปลดล็อกถาวรเลยแบบนี้เพราะผมมี80แล้วใช่ไหมใช่ชุดเป็นชุดแฟชั่นนะครับกูว่าได้ชุดมาจากไหนวะไหนไม่อ๋อต้องเปิดใช้ก่อนแป๊บนึงนะครับไปไหนไม่รู้นะครับทะเลทรงทะเลทรายซูมๆไปเจออะไรไหมขบวนโอ้โหมีเรือ
เรือบินเรือเหาะนะครับเรือเหาะเขาเรียกว่าเรือเหาะนะครับเรือเหาะนะครับกองทัพเรือเหาะนะครับมาแล้วนะครับสำหรับเนี่ยใช้แล้วนะครับเฮ้ยเฝ้าเหตุการณ์เปิดใช้ซะนะครับโอเคนะครับได้รับรางวัลละนะครับแล้วรางวัลพวกนี้ก็จะได้แต่เป็น EXP แหละนะครับถ้าเป็นเควสระดับ S หรือว่าระดับอะไรพวกนี้มันก็จะได้ของดีกว่านะมันจะมีระดับ A ระดับ S นะครับสำหรับภารกิจนะครับภารกิจแบบไม่ใช่ภารกิจตรงนี้กิจกรรมนะครับตรงนี้นะครับมันจะมี S A B C D เนี่ยแหละนะครับถ้าเป็น A กับ S S คือแบบสูงสุดแล้วนะครับถ้าเป็น A ก็ต่ำมานิดนึงเงี้ยนะครับโอเคนะก็ปล่อยมันวิ่งไปเรื่อยๆนะมีอะไรตั้งหลายอย่างนะแผนที่สมบัติผมไม่เคยเข้าภารกิจความรักนี่ก็ดีนะครับก็ไปโกงไปกอดเฉยๆแหละนะครับประจนภัยอันนี้ก็คือแบบก็เราก็ประจนภัยไปเรื่อยครับเราก็จะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะครับพอเลื่อนขั้นปุ๊บเราก็จะได้แบบโบนัสสแต็กหลายๆอย่างนะครับนั่นเองนะครับเราก็สามารถมาเก็บรับของรางวัลได้ตรงนี้แหละนะครับด้วยนะครับเฮ้ยตายเว้ยโดนใครฆ่าเป็นจุด PP เหรอทำไมโดนคนฆ่าได้โหโคตรงงอะนะครับงงแบบงงมากเลยนะครับหลังๆมามันจะเป็นจุด PP หรือเปล่านะครับทำไมผมโดนฆ่าได้นะแบบคาที่หน้าหนาดเลยสำหรับสแตกผมนะครับผมก็ดูนะครับว่าพลังลบเท่าไหร่นะปกติพลังลบจะพูดถึงความเก่งของคุณนะว่าคุณเก่งขนาดไหนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเฮ้ยมีดอกมงดอกไม้ด้วยไปเอามาจากไหนเนาะพวกนี้นะถ้ามีใครมาส่งให้ผมจะดีมากเลยนะช่วงนี้ผมก็เล่นกราฟิกต่ำๆนะระดับกลางก็ได้นะโอเคนะครับได้ของละรับรางวัลไม่ต้องสนใจอะไรนะใครจะฆ่าเถอะนะไปสู้รบครั้งหนึ่งนะการสู้รบเราต้องระวังนะเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับผมว่าผมสู้ยากเพราะว่าผมพลังลบผมแค่ 36,000 เองถ้าพลังลบพวกนี้เนี่ยพลังเกือบ 40,000 ทุกคนนะครับก็กดออโต้ไปนะครับให้มันใช้เวทครับท่าที่2คือท่าที่หยุดเวทของศัตรูนั่นเองนะไอ้พวกนี้มันทำอัตโนมัติแล้วนะครับมันก็ตีๆไปของมันนะครับสู้ได้เว้ยสู้ได้เฉยนะครับตายจ้อยนะศัตรู ตรายุติธรรมได้มา3ไม่รู้ทำอะไรได้นะครับก็จะน่าจะไว้และเก็บรักษาไว้เก็บสะสมไว้แลกของนั่นแหละครับโอเคนะครับไปรับรางวัลไปนะครับโอเคนะครับอันนี้คือไปตีอันนี้ก็น่าจะสู้รบคนเดียวได้นะครับด่านนี้ไม่ยากนะครับสำหรับดันนะครับดันนะวันนี้เป็นดันคล้ายแบบดันเจียนนะครับตามแล้วนะเข้าได้ตรงนี้เลยนะครับดันเจียนนะครับตามเลเวลเลยเข้าได้ตรงไหนว่าไม่ใช่ตรงนี้นะครับด่านนะครับตรงนี้แหละนะครับก็เป็นดันเจียนนะครับที่เราเข้าได้นะครับตามปกติเลยเก็บของไปเรื่อยๆนะผมไม่ได้ดูเลยมันทำอะไรครับเก็บของเดียวนะอะไรเฮ้ยได้มาไงอ่ะปีกวิญญาณหรือว่าเลเวลถึงครับได้ปีกวิญญาณแล้วนะอยู่ดีๆก็ได้ครับงงได้มาไงน่าจะเป็นรู้แล้วนะครับมันน่าจะเป็นในนี่แน่ๆเลยนะที่เขาพูดกันคือเป็นคุ้งเป็นเควสต่างๆนะครับโอเคอะไรคือออโต้ใช้ของนะครับมีปีกนะครับปึ๊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 บถ้าเข้ามาดันนะครับตอนสุดท้ายมันจะมีให้เรากดนะครับท่าหมายตายนะครับเรียบร้อยนะครับตายจอยศัตรูนะครับ
โอเคนะครับเราก็รับรางวัลนะครับจบแล้วนะครับแล้วก็แต่ละวันนะครับเราสามารถรีเฟรชคุณภาพได้นะครับถ้าเรารีเฟรชคุณภาพปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเป็นเควสแบบเดิมนี่แหละนะครับให้เรานะครับ ปกติรีเฟรชคุณภาพคุณก็จะได้เควสพวก A กับ S เท่านั้นแหละนะครับโอเคทำได้ปีกวิญญาณแล้วใส่ยังไงเนี่ยเอ้ยผมไปใส่ปีกวิญญาณตรงไหนวะเนี่ย ไอ้ไม่น่าใช่ชุดนะครับลายมนอ๋อถ้าอัพเกรดอุปกรณ์แล้วเราสามารถใช้ดาบขั้นสองได้เข้าใจแล้วอะไรทำไมมีคำว่าใส่นะครับแล้วอื่นๆผมไม่ได้ใส่อ่ะนี่ไงนะครับปลดล็อกแล้วนะครับดาบผมเทพขึ้นนิดนึงนะครับต่างกันแรงไงวะแสงหิ่งห้อยอ๋อมีแสงมากขึ้นรู้แล้วนะครับมันคือมีแสงมากขึ้นเนี่ยเราคิดตั้งนานนะมีแสงมากขึ้นบ้างจริงกัชชาอันฟรีนะครับมันได้ทุก10 นาทีนะครับสำหรับกัชชาธรรมดานะครับเขาจะได้พวกหินอัพกงอัพเกรดมานี่แหละนะได้พวกของแบบน้อยๆอ่ะไม่ได้ของแบบเทพๆอ่ะได้ของแบบเล็กๆมานะเรื่อยๆนะแล้วปีกผมหายไปไหนอ่ะผมไปใส่ตรงไหนอ่ะปีก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 ตรงนี้ป่ะไม่น่าใช่ปีกผมมีตีนะครับมีคนชวนตีนะครับจัดไปนะครับก็ตีแถวนี้แหละนะครับตีเล่นๆสกิลปั๊มก่อนเงินเยอะนะช่วงนี้รวยใช้ไม่หมดนะพี่จริงแต่จริงจะใช้มันก็หมดแหละนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนะในสุดผมก็มีสกิลพาสซีฟแล้วนะครับพาสซีฟได้ตอนเลเวล30นะครับได้ตอนเลเวล30นะครับผมยังงงปีกผมหายไปไหนนะครับปีกผมไปใส่ตรงไหนนะผมนึกคิดอยู่เลยอุปกรณ์ปะหลอมเจมมันไม่ใช่ละหลอมเจมมันต้องอยู่ในแถวนี้แหละต้องเป็นอุปกรณ์อะใช่ปะมันต้องอยู่ในแถวนี้แหละใช่ปะเราสามารถหลอมของได้ย่อยสลายไปนะของที่เราไม่ใช้นั่นเองนะครับย่อยไปนะครับมันต้องอยู่ในแถวนี้แหละนะครับแต่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับผมยังเล่นไม่หมดเลยนะกระเป๋านี่คือแบบของใส่แล้วก็เราเลเวลอัพเราก็จะได้กระเป๋าไปเรื่อยๆด้วยนะจริงเฮ้ยสร้างคิวดีกว่าใช้เงิน20,000เองใส่ชื่อคิวแน่นอนแหละนะครับคิวผมก็ต้องชื่อคิดทีวีแล้วนะ สร้างแม่งเยี่ยมมากนะครับถ้าใครจะมาเข้าผมก็เชิญได้นะครับคิวคิดทีวีเปิดแล้วนะครับรับได้กี่คนวะเนี่ยผมก็จะรับคนที่เก่งๆหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมมาดูกันคราวหน้านะครับโอเคนะครับเก่งๆหน่อยผมไม่จำกัดเลเวลนะแต่ว่าก็เก่งๆหน่อยแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเก่งขนาดไหนนะตอนนี้นะโอเคนะครับดูสิแบบแต่ละวันคือแบบมีแต่กดรับของอย่างเดียวเลยนะยังไม่ทำอะไรแบบเอ้ยรับของรับของรับแล้วรับอีกรับแล้วรับอีกนะหลอมนะไอ้พวกเลเวลสูงชุดมหากาอุปกรณ์มหากาแตกต่างไงวะผมรออัพใส่เลเวล40เดียวนะไอ้พวกนี้ก็ของพวกนี้ก็อัพไปก่อนนะของม่วงๆนะครับใช้แต่เงินอัพนะกับโลนะครับเฮ้ยประมาณนี้อะไรนะครับของมงกับอัพไปก่อนนะครับ
ไอ้ล้อมนี่ผมเก็บไว้คราวหน้าแล้วกันนะในอนาคตแล้วกันนะภารกิจนะครับอะไรไม่รู้นะครับเพลงของฮีโร่ป่ะไปโอ้ยไอ้ภารกิจนี้เล่นไม่น่าเล่นมั้ยภารกิจนี้ครั้งก่อนผมเน็ตไม่ดีนะครับตอนนี้ผมทำเน็ตใหม่แล้วน่าจะดีแล้วล่ะนะครับน่าจะดีละไปดูภารกิจดิผมต้องหาให้ได้ว่าปีกตรงไหนนะครับอะไรเนี่ยหินชิปมังโอเคไปต้องไปนะไปเอาสะสมหินวิญญาณนะครับเร็ว20มาเลยหินชิปมังนี่ไงนี่ไงแล้ว40ได้ปีกนะครับผมปลดล็อกปีกขั้นหนึ่งแล้วผมใส่ยังไงอะว่าเรื่องของเรื่องผมใส่ยังไงบวกบวกนี้ได้บวกอะไรได้โอเคชุดลายมนชุดลายมนไม่ใช่อ่ะคิวฉายาฉายาของฉายาอะไรชื่อฉายาเทพสงครามแสวงหาความพ่ายแพ้โอ้โหทำไมโคตรห่วยเลยอ่ะอ๋อเราสามารถเปลี่ยนฉายาได้นะครับต้องมีอะไรสักอย่างนะครับต้องเป็นท็อป1ท็อป2หรือว่าท็อปอะไรสักอย่างนะครับถึงใช้ฉายาพวกนี้ได้นะครับอันดับพลังลบของปีนะครับอันดับลบโอ้ประมาณนี้ครับสบายนะครับโอ้โหโดนไปกระจกกระจอกนะไม่เข้าเท่าไหร่นะสู้เราไม่ได้หรอกครับเจอท่าบุญแป๊บเดียวครับ1 2 3 4 5พัวพัวพัวพาก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 พัวถึงกับสลายนะสำหรับนกกริฟฟินนะครับกริฟฟินนะครับโอเคอุปกรณ์ผมเลิกเข้าอุปกรณ์ละชนะแล้วครับได้เพชรมาด้วย100นะครับสุดยอดได้หินกริฟฟินมาด้วยนะครับว่าหลังๆมาเราก็จะใช้กริฟฟินลุยได้แล้วนะครับคิดว่านะแน่ๆเลยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะโอเคนะครับไปอะไรเอารับรางวัลนะไปนะครับก็ทำไปพวกภารกิจนี้แหละนะครับอะไรเนี่ยไปทาลบจัดไปนะครับเราไม่ซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับสู้ได้อยู่นะครับแล้ว25นี่มีผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วผมสู้ไม่ได้นะที่จริงนะครับดันเร็ว25นะครับแต่ว่ารอบนี้ต้องลองดูอีกทีนะว่าสู้ได้หรือเปล่านะปล่อยมันตีไปนะครับตาลวงตาน่าจะสู้ได้นะน่าจะสู้ได้แล้วล่ะนะครับหาปีกผมไม่เห็นเลยนะครับมันต้องที่ไหนที่นึงอ่ะท่านเพื่อนรู้ก็บอกผมได้นะครับปีกนะครับเอาหรอวะช่างมันแต่จริงมันน่าจะอยู่ที่อุปกรณ์แหละแต่ว่ามันดูอยู่ตรงไหนแต่ผมสร้างคิวแล้วผมรู้แค่นั้นนะครับหัวหน้านะมาเลยนะหัวหน้าตีผมไม่เข้าแล้วนะครับหัวหน้าแต่ก่อนนี่ตีเอาตีเอานะเออมาเลยราชาป่าไม้แกไอ้กวางนะครับไอ้กวางนี่เหรอไอ้กวางแค่ไอ้กวางนี่หรือราชาป่าไม้แท็บมันเอาไว้ทำอะไรบอกผมได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะแท็บเนี่ยแท็บที่อยู่ใกล้แบบตีออโต้เออนั่นแหละครับตรงนั้นคือเอาไว้ทำอะไรนะอยากรู้เหมือนกันเนี่ยไอเนี่ยตัวไม่ได้ใช้ทีนะไม่ใช้ยังไงโอเคนะเรียบร้อยนะอ้าวได้หินลุกหินเลิกมาครับตกผลึกเกล็ดมังกรของสีม่วงโอเคนะโอ้เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมแล้ว25ผมได้สัตว์ขี่แล้วไม่เห็นมีเลยติดตั้งตรงไหนอ
เราอยากทำภารกิจไหนเรากดไปนะมันก็ไปเองนะครับนอกจากภารกิจหลักนะครับถ้าภารกิจหลักก็ดีเหมือนกันป่ะทำภารกิจหลักซะหน่อยนะครับไม่ได้ทำนานแล้วภารกิจหลักของผมนะครับอุปกรณ์เลเวล1เว้ยนี่อุปกรณ์เลเวล20อุปกรณ์เลเวล20นี่ค่อยดีหน่อยอุปกรณ์เลเวล1นี่ไร้สาระมากมีรูด้วยนะครับไม่รู้ว่าใส่เพชรใส่อะไรได้นะครับโอเคนะครับการต่อสู้ในทะเลทรายนะครับโอเคนะครับทางดาบธมินโดนฟันทีตายเลยนะครับบ้าจริงแกจะกระจอกขนาดนั้นเหรอชั่วไม่ตายไปหลายทีอยู่ไปว่าเขาชั่วตอกเดี๋ยวนอนนะครับทำไมผมตัวใหญ่อยู่นี่ก็ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าวะรู้สึกมันใช้เวทอะไรแล้วตัวใหญ่ขึ้นป่ะว่ะตัวใหญ่ขึ้นจริงๆเมื่อกี้นะครับเฮ้ยทำอะไรใครทำอะไรแปลกอะเหมือนได้บัฟอะไรสักอย่างนะดีเขาตัวใหญ่แปลกจริงโอเคนะเราก็มีภารกิจเพียบเลยนะครับนานเนี่ยไปตีมังกรดีกว่านะครับเราการชามาอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคสามรอบแล้วนะครับวันนี้นะครับสามรอบแปลว่า30 นาทีนะครับโอ้โหผมไลฟ์นานมากเตรียมพร้อมลุยนะครับน่าจะพอสู้ได้แหละวะก็น่าจะเป็นมังกรทรายตัวสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแหละนะครับไปครับลุยเพื่อนเราเอาแล้วเว้ยยังไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่น่าจะยากมากนะตีตุ๊บตับตุ๊บตับก็น่าจะตายแล้วแหละนะครับมังกรทรายเอ๋ยอ่ะเห็นไหมผมตัวใหญ่แล้วครับทำอะไรใครได้บัฟอะไรงงมากเลยครับอยู่ดีก็ได้บัฟอะไรไม่รู้ตู้มโอ้กระเด็นเรานิดนึงนะครับหรือมันต่อสิครับโอ้เดินช้าสโลติดสโลนะครับติดสโลทรายดูดหรือเปล่าวิ่งครับวิ่งทรายครับวิ่งทรายสิครับตู้มโอเคครับได้บัฟแล้วนะครับเราฟันมันนะครับเอาดีครับเอาสิครับร่างเกลือแค่นี้เกคิดว่าเกสู้ข้าได้หรือโอ้โหโอ้โหทำลายร่างอสูรคืออะไรเรียบร้อยนะครับตอนตายเสียแล้วของไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับสำคัญที่ว่าเราทำเควสเสร็จนะครับมันก็จะได้ของต้อง10 ครั้งโอ้บ้าจริงท่านได้สลับตำแหน่งอะไรทั่วไปฮีโร่อะไรเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยด่านอะไรเนี่ยมันมีดันเยอะมากครับดันจนงงนะครับมีหลายดันนะครับดันฮีโร่ดันธรรมดานะครับช่างมันต้องเป็นหัวหน้าด้วยนะครับผมออกจากกิลด์นี้ได้ปะเนี่ยออกจากทีมโอเคประมาณนี้จริงๆนะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวนะผม
ก็เริ่มเรียนรู้แล้วนะว่ามันเพิ่มใช้ยังไงนะครับนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับก็สนุกดีนะจริงๆนะครับโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤษณ์โอ้โหตัวใหญ่ว่ะตีแรงมากครับ and I see you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆ